คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานอร่อยๆเด็กๆชอบกับเมนูวอฟเฟิลข้าวโพดเดี๋ยวนี้ข้าวโพดสดๆสามารถนำมาฝานเสร็จแล้วก็ปั่นบีบเอาแต่น้ำเราจะได้นมข้าวโพดหรือน้ำสกัดจากข้าวโพดเข้มข้นวันนี้เราใช้นมข้าวโพดแบบธรรมชาตินะคุณผู้ชมใส่ไข่ไก่ลงไปส่วนแป้งวอฟเฟิลนั้นวันนี้ใช้แป้งสำเร็จรูปสำหรับทำวอฟเฟิลตรากโกกินะครับเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้ำมันพืชวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับผู้ชมครับส่วนผสมเนียนๆกำลังดีเลยลักษณะแบบนี้ดูออกว่าจะต้องได้วอฟเฟิลที่ฟูนุ่มแล้วน่ารับประทานมากเอาล่ะเราหยอดลงเตาวอฟเฟิลกันเลยนะครับเราก็จะต้องเตรียมเตาอุ่นไว้ก่อนเสร็จแล้วก็น้ำมันถั่วเหลืองทาสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะชอบหนาๆก็ใส่แบบหนาหน่อยนะรออย่างเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมครับโอ้ยกลิ่นหอมมากคุณผู้ชมสุกแล้วโอ้ยควันตลบอบอวนโอ้เดี๋ยวเราจะแต่งให้มันสวยชวนรับประทานกันอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับเราก็ทานแบบครึ่งหนึ่งหนึ่งกระทะเนี่ยเสิร์ฟได้สองที่บางคนก็ต้องมีไอศครีมบางคนก็ต้องมีวิปปิ้งครีมอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะคุณผู้ชมนะสตรอเบอรี่ชาร์โลเน่เลือกเอาคุณผู้ชมวันนี้อยากจะเสิร์ฟรสอะไรก็ตามใจคุณผู้ชมวันนี้เลือกเป็นสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสนะครับเพิ่มความสวยงามอีกสักนิดหนึ่งด้วยน้ำตาลไอซิ่งจะดูนวลนวลชวนรับประทานเสร็จแล้วครับวอฟเฟิลข้าวโพดของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับ